ในขณะที่กองทัพนะคะยังคงเดินหน้าแจกจ่ายน้ำนะคะให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ค่ะที่บ้านดงมะไฟนะคะหมู่ที่8ตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาพลโทยอดยุทธบุญญาธิการผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกได้นำกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ค่ายสุรนารีและประชาชนบ้านดงมะไฟร่วมกันปลูกต้นประดู่นะคะต้นประดู่ต้นมะค่าแล้วก็ต้นอินทนิลตามโครงการปลูกต้นไม้สร้างฝายขยายคูคลองสนองพระมหากรุณาธิคุณเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์และดูดซับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งพร้อมทั้งการขุดลอกขยายคูคลองแล้วก็ร่วมเทปูนฝายชะลอน้ำแบบคอนกรีตถาวร นะคะให้มีความลึกสามารถจะกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณมากค่ะไปต่อกันที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะที่วัดบ้านอีหล่ำตำบลอีหล่ำอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะพันเอกนครสุขประเสริฐผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนำกำลังพลพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตรจำนวน3คันเข้าไปเติมน้ำดื่มลงในถังกลางเพื่อให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53ยังได้ดำน้ำดื่มไปแจกจ่ายที่บ้านโนนยางหมู่ที่3ตำบลอีหล่ำเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยค่ะส่วนที่กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีนะคะนาวาอากาศเอกเฉลิมชัยศรีสายหยุดผู้บังคับการกองบิน21พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทำฝนหลวงได้นำสารเคมีขึ้นบินโปรยทำฝนหลวงเหนือท้องฟ้าเขตจังหวัดอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารอุบลราชธานีและศรีสะเกษวันละ2เที่ยวเที่ยวละ2ลำเพื่อช่วยเหลือประชาชนหลังจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรทางนี้นะคะตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการฝนหลวงได้ขึ้นทำฝนหลวงแล้ว28เที่ยวบินค่ะและนาวาอากาศเอกทศวรรณรัตนแก้วการผู้บังคับกองบิน46จัดส่งหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงโดยจัดเครื่องบินลำเลียง BT-67 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการฝนหลวง18นายไปสนับสนุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงที่ฐานปฏิบัติการฝนหลวงกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงในวันนี้ติดต่อกันเป็นเวลา15วันให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกจำนวน7จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั้งทางด้านพื้นที่ทำการเกษตรและแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติตลอดจนเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆที่สำคัญหลังจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคปิดท้ายนะคะที่ทางด้านของพันโทกิตติประพิษไพศาลรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่35ประธานในพิธีมอบเสาธงพร้อมธงชาติไทยอุปกรณ์การเรียนและถุงยางชีพจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในที่มัสยิดนูรุลอิสลามหมู่ที่3บ้านไอดีแยตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติสร้างความรักความสามัคคีเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้นะคะยังได้เดินทางไปเยี่ยมเด็กกำพร้าที่ศาลาอเนกประสงค์หน้ามัสยิดหมู่ที่2บ้านไอยามูตำบลเกียอำเภอสุขิรินพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพแล้วก็มอบเงินอีกจำนวนหนึ่งค่ะพรุ่งนี้มีข่าวมาเหมือนกันนะคะว่าอากาศจะเย็นลงอีกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะคะได้ไปติดตามการตรวจสอบสภาพอากาศนะคะกับคุณอภิญญาบุญยประไนในลมฟ้าพยากรณ์วันนี้ค่ะเชิญค่ะดินขาดป่าฟ้าขาดฝนคนขาดใจนะคะทุกวันที่21มีนาคมของทุกปีค่ะได้ถูกกำหนดให้เป็นวันป่าไม้โลกเพราะว่าทุกวันนี้ผู้คนเห็นความสำคัญของป่าน้อยลงเหลือเกินนะคะนับวันมีแต่จะแผ่วถางโค่นทำลายจึงต้องมีการกำหนดวันนี้ขึ้นมาอยากให้คุณผู้ชมนะคะเริ่มปลูกต้นไม้ด้วยกันตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนนั้นจะได้ลดน้อยถอยลงลมฝนที่มาผิดฤดูก็จะได้มาถูกฤดูกาลมากขึ้นนะคะอย่างในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอากาศบ้านเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงนะคะซึ่งตอนนี้ได้มีกำลังแรงแล้วก็ปกคลุมประเทศจีนตอนกลางอยู่เนี่ยจะแผ่ลงมาในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งก็จะแผ่มาทางประเทศไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนรวมไปถึงอุณหภูมิที่จะลดลงอีกแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวหนาวกันอีกรอบได้เลยช่วงวันที่22ถึง24มีนาคมนี้นะคะที่สำคัญก็ต้องระวังพายุฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงลูกเห็บตกลมกระโชกแรง
แรงเหล่านี้ต้องเตรียมเอาไว้ให้ดีค่ะมาดูในแต่ละภาคกันดีกว่านะคะเพราะว่าแต่ละภาคนั้นอากาศแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะคุณผู้ชมที่ภาคเหนือของเรานี้นะคะโอ้โหตอนเช้าๆเนี่ยอากาศเย็นค่ะแต่ว่าพอกลางวันเนี่ยจะอากาศร้อนแล้วก็มีฟ้าหลัวนะคะส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอย่างที่บอกไปว่าฝนจะเริ่มเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาร้อยละ20นะคะส่วนมากจะเข้ามาทางด้านตะวันออกของภาคเพราะฉะนั้นก็ควรจะระมัดระวังเรื่องของฝนเอาไว้ด้วยค่ะไปกันที่ภาคกลางกันบ้างนะคะที่ภาคกลางนี้ก็จะมีฝนนะคะแต่ว่าร้อยละ10เท่านั้นแล้วก็จะมีเมฆบ้างมีอากาศร้อนบ้างนะคะไม่มากเท่าไหร่ค่ะถัดลงมาภาคตะวันออกนะคะก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฟ้าหลัวกับเข้าด้วยแล้วก็จะมีฝนร้อยละ10นะคะอุณหภูมิที่ร้อนจัดๆเนี่ยจะอยู่ที่สระแก้วค่ะ38องศาเลยทีเดียวนะคะถัดมาที่ภาคใต้กันบ้างนะคะภาคใต้เราไปดูฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยกันก่อนก็จะมีอากาศค่อนข้างที่จะร้อนบ้างแต่ว่าก็จะมีฝนมากกว่านะคะถึงร้อยละ40ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีคลื่นลมด้วยขอให้ระวังนะคะถ้าเผื่อชาวเรือจะเอาเรือออกเนี่ยคลื่นจะสูง 1-2 เมตรเลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันนะคะลมจะแปรปรวนกว่าแล้วคลื่นก็จะสูงกว่าด้วยคลื่นจะสูงถึง2เมตรแล้วก็จะมีฝนนะคะร้อยละ70เพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าเอาไว้ให้ดีปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครงานนี้ยังต้องร้อนกันไปก่อนนะคะในช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนแล้วก็ฟ้าหลัวนะคะแล้วก็จะมีฝนบ้างร้อยละ10เพราะฉะนั้นแอบพกร่มไว้ไม่เสียหายค่ะแม้เห็นอากาศบ้านเราแบบนี้แล้วอาจจะเริ่มเวียนหัวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปเช็คสภาพอากาศในต่างประเทศกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้ใหม่นะคะทุกวันที่นี่ทางททบ5กับลมฟ้าพยากรณ์ค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้นะแต่ละวันก่อนออกจากบ้านนี่ต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนถึงจะทราบว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าแบบไหนออกจากบ้านไปเย็นขึ้นจริงๆแต่ว่าทางกรุงเทพฝนตกพรุ่งนี้เตรียมล่มนะคะค่ะส่วนทางด้านของกองทัพบกนะคะเร่งเสริมสร้างความมั่นคงให้ในพื้นที่หมู่บ้านแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกของความเป็นไทยค่ะพลเอกชัยคำวงศาผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบกได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดนบ้านห้วยเฮียตำบลเวียงเหนืออำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกยอหรือเผ่ากะเหรี่ยงนะคะซึ่งทางชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3ที่กองกำลังนเรศวรได้ใช้แนวทางตามแผนแม่บทเข้าไปพัฒนาทางด้านการเสริมสร้างความมั่นคงปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเน้นให้ทุกครัวเรือนยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริจากนั้นได้เดินทางไปเป็นประธานปิดการฝึกอบรมการปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยแก่ราษฎรบ้านหัวหลางอำเภอปางมะผ้าติดแนวชายแดนไทยพม่าซึ่งกองกำลังนเรศวรได้เร่งเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นเพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านเป็นเครือข่ายในการต่อต้านภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งปัญหายาเสพติดการหลบหนีเข้าเมืองและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติตามนโยบายของกองทัพบกด้วยค่ะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะในวันนี้ค่ะหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนะคะได้รวมฝึกป้องกันภัยทางอากาศกับโรงเรียนในเรืออากาศเป็นครั้งแรกค่ะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพไทยค่ะหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือร่วมกับโรงเรียนในเรืออากาศกองทัพอากาศทำการฝึกป้องกันภัยทางอากาศร่วมกับยุทโธปกรณ์แล้วก็อากาศยานของกองทัพอากาศให้กับนักเรียนในเรืออากาศชั้นปีที่3เป็นครั้งแรกระหว่างวันที่15ถึง22มีนาคม2554ณลานสาธิตทางอาหารหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในวันนี้พลอากาศโทสฤทธิ์พงษ์โกมุทานนท์ผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศและพลเรือตรีธราธรขจิตสุวรรณผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเข้าร่วมสังเกตการในระหว่างการฝึกด้วยทั้งนี้นักเรียนในเรืออากาศได้ทำการฝึกป้องกันภัยอากาศยานจากเครื่องบินฝึกขับไล่สกัดกั้น L39 จำนวน2ลำด้วยปืนต่อสู้อากาศยาน37มิลลิเมตรจำนวน6แท่นพร้อมกับเครื่องควบคุมการยิง7021ระบบเพื่อให้นักเรียนในเรืออากาศได้ฝึกความคุ้นเคยกับการต่อสู้อากาศยานรวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนยุทธวิธีและการปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง2เหล่าทัพอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพไทยในการรักษาอธิปไตยของชาติปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไปThank you.
ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะไปเริ่มกันที่ออสเตรเลียนะคะที่ตอนนี้เจอทั้งฝนตกหนักแล้วก็เกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันนะคะในเขตอิลาวาราในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนแล้วก็อีกหลายคนนั้นได้รับการช่วยเหลือขณะที่ถนนหลักหลายสายรวมทั้งทางรถไฟนั้นก็ถูกตัดขาดนะคะด้านศูนย์พยากรณ์อากาศกล่าวว่ามีปริมาณฝนตก230มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงซึ่งถือว่าหนักที่สุดในรอบ21ปีขณะเดียวกันนะคะเจ้าชายวิลเลียมแห่งราชวงศ์อังกฤษก็ได้เสด็จเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยในรัฐวิกตอเรียและก็ควีนส์แลนด์ด้วยค่ะคุณผู้ชมไปต่อกันที่ชิลีนะคะชาวชิลีหลายร้อยคนพากันชุมนุมกันที่กรุงซานติอาโกประท้วงการทำข้อตกลงนิวเคลียร์ของรัฐบาลกับสหรัฐโดยชูป้ายข้อความและก็รูปภาพต่อต้านที่รัฐบาลชิลีซึ่งนำโดยประธานาธิบดีเซบาสเตียนพิเนราลงนามทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตนิวเคลียร์ครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์หลังเกิดวิกฤตนิวเคลียร์ที่โรงงานเชอร์โนบิลในยูเครนทั้งนี้ตามข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้ทั้งชิลีและสหรัฐร่วมมือกันในด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในภาคการเกษตรการแพทย์และอุตสาหกรรมค่ะส่วนช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาโฟกับทีมข่าวภาคสนามของเราค่ะวันนี้เราจะไปตามรอยภารกิจการลาดตระเวนตามข้อตกลงของยูนามิดตลอดจนการเข้าถึงกลุ่มกองกำลังต่างๆและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐบาลซูดานกองกำลังเฉพาะกิจ980ไฮดาฟูมีการปฏิบัติการอย่างไรทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในภารกิจนี้เราจะไปติดตามกันครับการลาดตระเวนเวลากลางวันของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไฮดาฟูตามอนัตของยูนามิดประกอบด้วยการลาดตระเวนประจำระยะทาง 5-20 กิโลเมตรการลาดตระเวนระยะใกล้ระยะทาง 20-40 กิโลเมตรและการลาดตระเวนระยะไกลระยะทางมากกว่า40กิโลเมตรจากฐานปฏิบัติการภารกิจที่ยูนามิดกำหนดเพื่อการป้องกันพลเรือนเพื่อแสดงกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดและต้องพยายามเข้าหากลุ่มกำลังต่างๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐบาลซูดานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าพื้นที่ห้ามเข้าให้ได้อาจจะนำไปสู่การได้รับความเชื่อมั่นและเชื่อถือจากประชากรท้องถิ่นและนอกจากจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของยูนามิดชุดรัตเวนยังต้องปฏิบัติตามภารกิจตามกิจที่ได้รับมอบจากฝ่ายการข่าวและฝ่ายยุทธการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสำรวจลักษณะเส้นทางภูมิประเทศลักษณะที่หมายกองกำลังในพื้นที่ฝ่ายการข่าวยังได้กำหนดหัวข้อข่าวสารเพิ่มเติมที่ชุดรัตเวนจะต้องหาข้อมูลเช่นกลุ่มกองกำลังในพื้นที่มีหรือไม่เป็นกลุ่มไหนมีความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าหรือไม่ประชาชนทั่วไปมีความรู้สึกและแสดงออกอย่างไรกับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูจากกิจที่ได้รับมอบและพื้นที่เป้าหมายที่ต้องปฏิบัติประกอบกับเส้นทางของการลาดตระเวนเพื่อปฏิบัติภารกิจที่จะต้องผ่านพื้นที่ที่อันตรายเส้นทางไม่สะดวกไม่มีถนนหลักที่แน่นอนมีเพียงเส้นทางตามภูมิประเทศทั้งโขดหินร่องน้ำเก่าที่เป็นทรายจะต้องเข้าพบปะกับกลุ่มเจ้าหน้าที่กลุ่มกองกำลังต่างๆรวมทั้งประชาชนสุดท้ายคือการปฏิบัติหน้าที่หมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารต่างๆที่กองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูกำหนดการปฏิบัติในการลาดตระเวนเวลากลางวันในห้วงที่ผ่านมากำลังพลชุดลาดตระเวนทุกนายได้ปฏิบัติภารกิจตามกิจที่ได้รับมอบอย่างเต็มขีดความสามารถมิได้ท้อแท้หรือหวั่นหวั่นต่ออันตรายต่างๆกิจที่ได้รับมอบปฏิบัติได้ครบถ้วนและได้สร้างมิตรสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่กลุ่มกองกำลังต่างๆและได้รับการต้อนรับจากประชาชนตลอดเส้นทางของการลาดตระเวนผลจากการปฏิบัติได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากองพันทหารไทยในนามของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูคือผู้ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพที่แท้จริงจ่าสิบเอกลือชาญลือคำหารถ่ายภาพจ่าสิบเอกคทาเมาอุดมรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศซูดานThank you.